เราเป็นเกษตรกรถ้าอากาศร้อนเราก็พักผ่อนเราไม่ต้องฝืนทำงานเมื่ออากาศเย็นเราค่อยทำงานใหม่ตอนนี้มันร้อนเหลือเกินเราพักผ่อนเพราะเราสวัสดิการดีมากเรามานอนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยที่พัดเป่าด้วยไปกัน